ึงอยู่ตรงโซนของเครื่องบินนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่หนุ่มเตยได้มาได้นั่งรถแบบนี้แล้วอยากจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยอ่ะชอบเกิดมาไม่เคยนั่งรถอย่างนี้มาก่อนอยากจะบอกว่าสนุกมากเลยค่ะว้าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในโซนของเครื่องบินนะคะมีทั้งเครื่องบิน Boeing แล้วก็เครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินอะไรบ้างอะคะพี่71อ๋ออันนี้เป็นของ Air Force ด้วยเครื่องบินอาหา รมีตั้งแต่รถเครื่องบินที่เป็นรถเกี่ยวกับ Emergency นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็คือพวกรถประจำทางต่างๆอยากจะบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมคะสนุกมากค่ะคันสุดท้ายนะคะพี่ตู้จรัสพงศ์สวัสดีนะคะซูโม่ตู้ของเรานั่งคันหลังนะคะแล้วก็มีอุ๊ยอีกหลายท่านนะคะที่นั่งนะคะวันนี้มันเป็นคาราวานที่แบบว่าน่ารักมากอ่ะขับยากไหมคะก็ยากนิดนึงยากนิดนึง อันนี้มันเป็นเกียร์กระปุกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเกียร์แมนนวลแต่ว่าจังหวะเกียร์มันจะไม่เหมือนรถกับไม่เหมือนรถทั่วไปครับแต่ว่าคือเรานั่งรถแบบนี้หลายครั้งแล้วเพราะว่าเราเป็นคนขับใช่ไหมคะรู้สึกยังไงมั้งคะเวลาที่นั่งรถแบบนี้กับนั่งรถปกติมันก็แตกต่างไปอีกอย่างอันไหนสาวกรี๊ดมากกว่ากันก็คันเล็กคันนี้เนาะหนุ่มเลยก็ว่าคันนี้แบบสาวน่าจะกรี๊ดมากกว่าเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใช่ใช่ขับคันนี้นี่สาวกรี๊ดแน่นอนหนุ่มเตยกรี๊ดเลยเนี่ยคือมันน่ารักมากค่ะมันแบบมันเป็นรถที่แบบพอดีตัวคือนั่งสามคนไม่น่าจะได้แล้วยกเว้นมีเด็กเนาะยอดมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจษดานะคะที่ให้โอกาสเรานะคะมาจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมินิแรลลี่โชว์เล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นงานจริงๆเนี่ยก็จะจัดวันพ่อกับวันแม่ใช่ไหมคะก็จะเป็นคาราวานใหญ่ๆที่ออกมาทั้งพิพิธภัณฑ์เลยวันนี้เรามา4คันน่ารักจริงๆเลยอ่ะหนูไปชอบจริงๆนะหนูไปชอบมากสวยอ่ะสวยทุกคันเลยรถในพิพิธภัณฑ์ใช้ได้จริงๆครับประมาณ 70% นะครับของรถที่จอดอยู่พิพิธภัณฑ์อ๋ออันนี้เห็นเลยอ่ะมีรายชื่อช่างด้วยครับก็คือถ้าสมมติเสียระหว่างทางเราครับเราโทรให้ช่างมาเดี๋ยวนั้นได้เลยใช่ป่ะคะเออดีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นช่างที่ทำรถคลาสสิกกันมานานนะคะคือคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าหนุ่มเตยนั่งรถมาเยอะมากนะหนุ่มเตยอยากจะบอกว่าคันนี้เป็นคันที่แบบหนุ่มเตยชอบที่สุดเลยค่ะหนุ่มเตยว่ามันน่ารักกว่าซุปเปอร์คาร์อีกนะมันแบบเกิดมาไม่เคยนั่งอ่ะรถที่แบบว่ามีประตูแบบนี้ค่ะมันน่ารักมากน่ารักจริงๆแบบชอบอ่ะคือมันเปิดประตูนี่สุดยอดเลยโอเคค่ะงั้นก็กลับสำนักดีกว่า คือหนุ่มเตยไม่รู้กลัวเดี๋ยวรถเขาก็เอาไว้โชว์ดีกว่าเดี๋ยวขับนานหนุ่มเตยกลัวเดี๋ยวน้ำมันหมดหรือว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์เป็นอะไรเนาะเรากลับสำนักดีกว่าค่ะแต่ว่าชอบขับเป็นทุกคันที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะขับได้หมดเลยเหรอคะขับเครื่องบินได้ปะคะเครื่องบินไม่ได้ครับรถไฟได้ปะคะไม่ได้พี่เพราะเครื่องมันไม่ติดครับถ้าติดก็เราจะลองเหมือนกันใช่ไหมเอาจริงเหรอครับอ๋อถ้าติดก็จะลองเครื่องบินซะหน่อยส่วนใหญ่คนที่เขามาที่นี่ค่ะเขาชอบมาดูอะไรบ้างคะก็พวกรถเล็กนะครับรถเล็กแต่ก็ต้องอย่างทางนี้ล่ะเพราะว่ามันไปหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีเรือด้วยครับจริงๆมีเรือดำน้ำด้วยที่คุณเจษดาบอก
มาเรียงให้เราเลือกเลยว่าวันนี้เราจะมาคันไหนก็ถือว่าวันนี้สปีดอัพคุ้มค่ามากๆกับการที่น้ำเตยมาเป็นพิธีกรนะคะเกิดมาน้ำเตยว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงไม่เคยนั่งรถแบบนี้เดี๋ยวน้ำเตยทานกล้องให้ดูเลยนี่นะคะคนขับรถให้น้ำเตยหล่อด้วยนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อแม็กครับโอเคนะคะคุณแม็กนะคะนี่ไอ้คันนี้ขับได้ไหมคะยังไม่ติดครับไม่เอากลัวแต่มีอีกคันนึงติดนะครับเก่าขนาดนี้ติดวันนี้สนุกมากเลยอะค่ะแบบคุ้มค่ามากอะที่มีโอกาสได้นั่งรถไมโครคาร์แบบนี้เป็นรถที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าพอดีตัวถ้าคนใช้รถแบบนี้หน่อมเตยว่าหาที่จอดรถง่ายมากมันจอดรถง่ายไหมคะง่ายเนาะเพราะว่าคันมันเล็กแล้วมันก็พอดีตัวแบบเฮ้ยชอบวันนี้คุ้มค่ามากกับการมาเป็นพิธีกรนะคะแบบได้มานั่งรถแบบนี้สุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชม